นี่นะคะอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะออมมี่จะมาแกะเจ้าตัวนี้นะคะทุกวันเวลาบ่าย 3:00 น.ตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมมี่เวิลด์อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ Juice Extractor หรือที่คั้นน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอาแกะไม่ออกอีกเราซื้อมาราคาที่อเมริกาประมาณ70เหรียญนะคะนี่เราแกะออกมาแล้วข้างในเป็นแบบนี้ให้คู่มือมานะคะต่างๆเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้เป็นวารันตีการ์ดนะคะใบรับประกันเนาะแล้วก็ให้สูตรมาด้วยค่ะเป็นสูตรน้ำต่างๆช่วงนี้เขาฮิตน้ำสลารี่จูซนะคะเราก็เลยอยากได้เจ้าเครื่องนี้มาทำไว้สำหรับกองน้ำที่ออกมาจากเครื่องแบบนี้เขาก็จะมีเป็นมิลลิลิตรอะค่ะอันนี้300 500 700 900และ 1,000 เนาะแป้งขัดค่ะนี่คือเครื่องเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยไม่ใช่อันเนี้ยที่ใส่กากค่ะความแรงของมันเนาะเนี่ยระดับแรง1กับแรง2อันนี้หยุดโอเคอ่ะเปิดแล้วนะดึงออกมาค่ะปุ๊บเราต้องล้างมันเยอะมากเลยนะเนี่ยล้างตัวนี้1ตัวล้างตัวที่2ตัวนี้ถอดได้ล้างตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นรังอยู่อ่ะตัวเองเอาออกไปเอาออกไปอันนี้ก็เป็นรังอยู่นี่แบบนี้อันนี้น่าจะคมมากงั้นเขาลองให้ดูคมไหมคมเออคมมากแล้วอันนี้ก็คือตัวกองของน้ำอีกทีนึงเนาะให้น้ำเขาไหลออกมาอ่ะตัวนี้ต้องล้างด้วยนะคะตัวต่อไปที่สามารถถอดได้คือตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ต้องเอาไปล้างอีกนะคะตัวนี้นะคะต้องล้างเพราะว่าน้ำอ่ะเขาจะออกมาทางนี้เขาจะอยู่รอบๆนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ให้ตัวเนี้ยหมุนตัวนี้หมุนให้ตัวนี้หมุนนึกออกไหมเราบีบอ่ะเออแล้วเนี้ยก็ต้องถอดออกค่ะให้เอาไปล้างเพราะน้ำเขาจะออกทางนี้แล้วกากเขาจะออกทางนี้เนี่ยมันมีส่วนยึดกันอยู่เห็นไหมตรงนี้มันยึดกันอยู่ระหว่างอันนี้กับตัวเครื่องเราก็ต้องใส่มันพอดีก็คือล้างตัวนี้ด้วยตัวที่3 1 2 3ที่ต้องล้างและตัวนี้คือตัวที่4และตัวนี้คือตัวที่5โอเคทั้ง5ตัวตัวนี้ไม่ต้องล้างให้แปรงมาขัดๆไม่แปรงไม่ได้ขัดอันนั้นขัดอันนี้เพราะว่าเวลาอันเนี้ยแบบเยื่อมันอะมันเป็นตะแกรงแบบละเอียดมากเราต้องได้น้ำที่ดีมากล้างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำน้ำดื่มกันแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันตลอดทั้งคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย